สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก30วันศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันนับตั้งแต่วันที่18เมษายน2567ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่3พฤษภาคม2567ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9เมษายน2567ที่ผ่านมาส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกถึงการเตรียมความพร้อมหลังมีกระแสพรรคก้าวไกลอาจจะถูกยุบในวันที่21เมษายนว่ารายละเอียดคดีนี้เยอะมีโทษหนักกว่าคดีที่ผ่านมาคงต้องขอเวลาตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อที่พรรคจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกทั้งพรรคเองมีปฏิทินที่ระบุช่วงไทม์ไลน์ของหน่วยงานต่างๆทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละส่วนจะมีการแก้ไขปัญหาตามแต่ละจุดโดยทีมกฎหมายทีมยุทธศาสตร์คาดว่าหลังสงกรานต์นี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจจะแถลงแนวทางการต่อสู้คดีอย่างเป็นทางการส่วนที่อัยการนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าฟังว่าจะยื่นฟ้องในคดีมาตรา112หรือไม่นายพิธาระบุว่าตนไม่เกี่ยวข้องทั้งในด้านโจทและจำเลยและไม่รู้ว่าคำฟ้องมีลักษณะอย่างไรจึงขอไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีของนายทักษิณแต่จะขอพูดถึงหลักการทางกฎหมายว่าโทษกับความผิดควรได้สัดส่วนกันและไม่อยากให้ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดนโทษที่หนักมากเกินไปก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1เล็บ1และ2ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และ2ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ13ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา54